สำหรับเมื่อบ้านปลายชีวิตเท่านั้นจำเป็นทุกเพศทุกวัยยิ่งคนวัยรุ่นตั้งแต่วัยเราอ่อนหูความมาถ้าเขาหูธรรมะธรรมโมเขาเข้าใจเรื่องความเป็นจริงแห่งชีวิตอันใดควรอันใดบ่ควรตามพระน้ำธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเขาเติบใหญ่ขึ้นมาหรือว่าเขาต้องเผชิญกับทุกข์ยากเผชิญกับปัญหาของตัวเองและคนอื่นก็สามารถเอาสิ่งที่เขาเห็นหูในน้ำธรรมคำสอนนี่แหละไปปรับใช้กับชีวิตได้จริงเหมือนที่ตัวอย่างที่อาตมายกคือฟังเรื่องของลูกศิษย์ที่เป็นทนายเนี่ยคือฟังว่าโอ้เขาโชคดีเทียบกับคนอื่นที่เวลาไปดีความอย่างก็ดีก็ใจก็ตัวบทกฎหมายแค่นี้อย่างเดียวไม่ได้อู้มีการฮื้อรักธรรมปอบใจคนหรือว่าฮื้อคติฮื้อกำลังใจคนเหมือนเขาได้อันนี้ยังได้รับการชื่นชมจากผู้ที่เป็นเจ้านายหรือร่วมงานเออจ้องเหมือนคนนายทนายคนนี้พ้องต้องรู้จักเย็นรู้จักคือข้อคิดแก่คนที่เป็นลูกในสถาญาติโยมทั้งหลายอาตมายกตัวอย่างความเป็นจริงว่าผู้ที่ศึกษาธรรมะดีแล้วหรือว่าได้ประโยชน์แล้วก็สามารถนำไปใช้จริงในชีวิตอาตมาเองพยายามท่านทุกคนที่เวลาคือธรรมะเนี่ยบอกว่าคือหันธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นเนอร์เพราะว่าธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นวิชาในการแก้ทุกข์ไม่ใช่ว่าเป็นการประเล่าประโลมปลอบอกปลอบใจอย่างเดียวปัจจัยอย่างศรัทธาเราคิดอย่างอันจริงๆว่าชีวิตเนี่ยมันเป็นสุขแต่กาเนี่ยบางคนก็อคติว่าโอ้มองสัมพุทธศาสนาพระเจ้าสอนมองโลกในแง่ร้ายอันยังกับพิทุกข์แห่งมดและความสุขมันจะมีที่ไหนเนี่ยแต่เอาจริงๆนะสถาญาติโยมลองไล่ชีวิตจริงที่ผ่านมาอย่างว่านะปีที่แล้วร่างกายเฮายังดูเสียหายไปนักแข้งเข้าหูตาเฮาก็ยังกระลุกกระปังไปติ๊กๆเนี่ยสิ่งนั้นนั้นมันเป็นความสุขของโยมกาที่มันสูญเสียที่มันเสื่อมสลายที่มันสูญสิ้นไปอย่างนั้นแม้แต่ชีวิตบุคคลที่เฮาฮักก็ดีคนที่รุ่นราวคราวเดียวกันก็ล้มหายตายจากแม้แต่ครูบาอาจารย์ล้มหายตายจากหมู่เฮาไปตั้งหลายท่านหลายคนนะครับถ้าถามว่าอันนี้มันเป็นความสุขกาเนี่ยพระพุทธเจ้าอย่างง่ายๆแม้แต่การดูแลในชีวิตประจำวันที่พุทธเจ้าเพื่อเขาพิจารณาว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าในการพิจารณาสังขารเขาถึงวันเนี่ยแม้แต่เขานั่งเนี่ยสถาญาติโยมบางคนนั่งฟังแต่ตั้งอาตมานั่งอู้มาเนี่ยถามว่าพระอุ้ยแม่อุ้ยใครรับรองว่าทุกคนไปได้นั่งท่าเดิมถึงจะเก่งกาจสามารถก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าเดิมคงมีบักกี้เปอร์เซ็นต์แล้วถ้าอายุตั้งแต่ 50-60 ขึ้นก็ต้องบางคนนอนฟังสบายทุกท่านอาจารย์ข้าเจ้านอนฟังนี่นอนฟังแล้วถามว่านอนฟังสบายที่สุดแต่ว่าปิ้นขี้เตื่อละ ปิ้นไปปิ้นมามันตุกอยู่แน่เนาะนั่งเมินก็เป็นตุกนอนเตียวฟังสเปดตุกนั่งยืนเดินนั่งถ้าเขาลองอยู่กับด่างท่าเหมือนๆมันเป็นตุ๊กคือหันนะพ่อแม่สถาญาติโยมเวลาครูบาอาจารย์เพื่อนคือฝึกกรรมฐานเวลาเขานั่งสมาธิเนี่ยเพื่อนว่าเฮ้ออดเอาที่สุดเนอจะไปขยุกขยิกน้อยขยับขยับจะหาสังเกตเวลาฝึกคนเนี่ยละอ่อนก็ดีพระเน้นเห็นน้อยขยมเดี๋ยวเขาฝึกเขาใหม่ด้วยนะก็มันบุตรเก่าขั้นบุตรนั่นนี่เออเมินเข้าเมินเข้ามันเกิดได้เมินนะอันนี้มันเปลี่ยนอันมันต้องขยับแล้วมันพอมันขยับมันคลายตุ๊กไปคำหนึ่งมันก็เลยว่าเออเหมือนตุ๊กแบบปรากฏเนี่ยว่าวันนี้เหมือนคนใกล้เหมือนกันบางคนมาเข้าใจคำว่าใกล้เนาะใกล้อยู่นี่ย้ายไปที่ฮั่นเออคำว่าใกล้ฮั่นย้ายไปหาหมอนะเป็นทูเจ้าโอ้ใครใกล้ขอซิกเป็นคนบ้านนะโอ้ไปซิกเป็นคนบ้านสว่างใกล้หาหมอโอ้โหจะย้ายไปทางใดบางคนกำอู้บางคนอาตมาได้ยินนะคนพอเป็นตุ๊กได้ครับพี่ชอบโอ้ทำมันซิกได้เหมือนตุ๊กเจ้านี่อย่าซิกละซิกอย่าไหนซิกออกจากมันกะซิกแล้วอย่ามาบวชอีกมันก็ไม่ใช่นะมันเป็นคำอู้ฮึกเปิงมาเลยว่าบางทีเฮาย้ายเฮาเปลี่ยนที่แล้วบอกว่าเฮาอยากแก้ตุ๊กมันคลายตุ๊กคำเดียวมาเลยอันนี้พี่จะนายอีว่ามองโลกในแง่ร้ายว่าชีวิตมันเป็นตุ๊กตุ๊กจริงๆการขยับมันอยู่มันกันดูแลใจใส่มันถึงวันแต่เนอะเออแจ้งมาปฏิบัติปัดผูอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเอาเข้าเอาน้ำเพื่อมันกินหนาวก็หาผ้ามาห่มค้อนก็พา
บีมันเออบทมันจะเมื่อยเมื่อยไปหาอ่ำแล้วบุตรมันจะรู้ต้องเป็นไหมครับมันต้องมาเอาฟังกรรมเขาว่าเขาดูแลมันมันจะเอาใจเขามันร่างกายมันซับปลีพระครูสุเมธมันถึงซับปลีบุตรมันจะเป็นขึ้นมาครับแล้วเขี้ยวในปากในนี่เขามันแปรงฟันดูแลจ้าดีโอ้บทจะเจ็บแบบมันยังมาอยู่เขาจริงมันยังเป็นดังใจเขาพี่ใหญ่บอกโอ้ปึงบนว่าแต่ที่ไหนเนาะมันจะมีสุขแต่การได้จัดเกิดเป็นทุกชาลาชาติปีทุกขาได้จัดเกิดเป็นทุกเนอเพราะมันจะต้องมีอย่างเงี้ยร่างกายนี่เป็นรังของโลกร่างกายนี่ต้องชาลาต้องมีโรคภัยเบียดเบียนเนี่ยมันเป็นทุกที่เอาหันพ่อเขาพ่อเข้ามาตัวเก่าแห่งสัจจะความจริงทั่วโลกว่ามันเปลี่ยนใจอีมันมาได้เลือกเฟ้นว่าโอ้ทูตเจ้าเพิ่นอย่าบ่เป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์จะป้นกฎอันนี้ก็บ่ได้เศรษฐีมหาเศรษฐีก็บ่ป้นยาโจกคนขอจะตุกเฮาก็บ่ใช่นาสถาญาติโยมส่วนเรื่องใจก็เหมือนกันปิ่นไปปิ่นมาวันหนึ่งกึดไป 108,009 ตั้งแต่เฮาตื่นขึ้นมาพ่อแม่สถากึดกี่เรื่องแล้ววันเนี้ยดีใจคือเตื้อทุกข์ใจกี่ครั้งน้ําตาร่วงกี่เตื้อไข้หัวกี่ครั้งกึดดับๆเดี๋ยวอารมณ์ใหม่เข้ามาแทนอารมณ์เก่าเปลี่ยนไปอย่างเนี้ยแม้แต่ความทุกข์ใจให้บอกว่าเออมันทุกข์อยู่นี่วันข้ามเด้อไอ้มันก็บ่ทุกข์ถึงเวลามันก็คลายไปเปลี่ยนอารมณ์อื่นความสุขเกิดมีขึ้นขอความสุขนี่อยู่เฮากุมมันเมินเด้ออย่าเฮากินครับตาลน่ะโอ้ปีนี้ตาลแล้วก็ให้กุมมันบ่เมินซ้อตาลใหม่ครับความสุขนั้นมันเปลี่ยนคลายแบบว่าซ้อทําบุญแห่บางคนใส่บาตรกูเจ้าอ่ะไหว้พระกูเจ้ากูแรงความสุขได้ทําแล้วมีความสุขถ้าวันใดไปได้ทําบ่ม่วนแห่เหมาะอ่ะเป็นความทุกข์นี่นะสถาญาติโยมหันว่าชีวิตนี้ที่จริงมันเป็นเรื่องของความทุกข์องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านรู้เวลาเมื่อเปิ้นได้มาตรัสรู้แล้วเนี่ยเปิ้นก็ฮู้เรื่องยังฮู้เรื่องทุกข์เนี่ยก่อนอริยสัจธรรมทั้ง4ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าฮู้ทุกข์แล้วก็สาเหตุแห่งทุกข์เนี่ยที่เฮาอู้นะเฮาสาวหาเหตุโอ้มันสุขทุกข์เพราะยังเนี่ยเพราะร่างกายนี่มันเป็นอีรู้ใจนี่มันเป็นอีลมมันเป็นของบ่เที่ยงแท้แน่นอนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอีกอ่ะมันเจ้าของเฮาแท้รู้มันอยู่อย่างเก่าเมินบ่ได้นะมันเป็นไตรลักษณ์นะสมุทัยนิโรธเนาะแล้วถ้ามันมีเมื่อมันมีเกิดมันต้องมีดับมีเมื่อคืนก็ต้องมีเมื่อวานเอ๊ะเฮาจะแย่ได้คือมันบ่ต้องมีตู้แข็งก็คือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้หาวิถีทางวางไว้แล้วถ้าดําเนินลอยตามองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามแนวทางแห่งศีลสมาธิปัญญานี่ก็ดีบําเพ็ญถึงที่สุดพัฒนาจิตถึงที่สุดจนมันหลุดพ้นบ่เข้าไปยึดถือว่าเฮาว่าเขาขึ้นแล้วนะว่าเป็นสุขเป็นทุกข์เหนือโลกพ้นโลกแล้วนะมันก็บ่มาเกิดเวียนว่ายตายเกิดเฮาได้เป็นทุกข์แห่งนะอันนี้คือผลของมันทุกข์สมุทัยหัตถ์มรรคนิโรธมรรคะก็คือวิถีทางศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาก็ดําเนินตามนี้ในที่สุดเฮาก็จะพ้นทุกข์ได้แล้วเมื่อใดล่ะศรัทธาญาติโยมอาตมาเองก็หวังแต่เนอศรัทธาก็หวังแต่เนอทําบุญทําทานบรรดาก็อีตังตานะกัมมังนิปานะปัจจโยหนตุโนนิจังอีตังศีลกัมมังนิปานะปัจจโยหตุโนนิจังอีตังภาวนากัมมังนิปานะปัจจโยหตุโนนิจังภาวนาแต่เนาะทานของเฮาก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ได้ขอคือได้ไปนิพพานนั้นนิพพานมันเป็นจะได้พ่อแม่ศรัทธาญาติโยมบางคนก็ยังบ่ฮู้ด้วยนะมันเป็นบ้านเป็นเมืองกะตุมันมีที่ไหนเมืองนิพพานบางทีเพิ่นแต่งเอาโดเมืองนิพพานเป็นจะอันมันนิพพานก็คือมันจะไม่มีอย่างซักอย่างมันบ่เกิดบ่งอกบ่มีอย่างซักอย่างแม่เฮ้ยเสี่ยงคิดดับแล้วตายแล้วก็ดับไปเลยบ่ไปเกิดไปงอกในภพภูมิใดแล้วอบายภูมิก็บ่ไปสวงสวรรค์ชั้นฟ้าชั้นอินทร์ชั้นพรหมก็บ่ไปแล้วดับที่นี่ก็เสี่ยงที่นี่ได้น่ะอันนี้คือเป้าหมายที่สุดมันมีที่สุดอยู่ของชีวิตแต่เฮาจะไปถึงนั้นเมื่อใดอ่ะเปิ้นบางคนว่าเทียบแต่ว่าจนใจอ่อนนะแม่เพราะว่าเปิ้นว่าเอาเส้นผมนี่มาผ่า4หน่อยมองได้หน่อยหน่ายมองไหนละเส้นเนี้ยแบ่งอาศีนะมันจะไปได้โอ้ได้เคยได้ยินเป็นละอ่อนได้ยินเพิ่นนั่นอาจารย์นะเพิ่นอู้นะเพิ่นทํามาทางฟังนิพพานนิพพานนะมอกเอาเส้นผมมาผ่า4น้อยนั่นน่ะนับเอาเส้นส่วน1จาก4เส้นนั่นน่ะ4กีบนั่นน่ะมันจะไปนะมันยากได้ยากว่าโอ้อีกระใจอ่อนเนาะที่จริงมันไม่ใช่ขนาดนั้นพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมคําว่านิพพานนั่นก็คือถ้าเขาเกิดขนาดนี้มันก็เป็นนิพพานชิมลางนะอย่างพูดว่าองค์หลวงพ่อพุทธทาสพจน์ว่านิพพานชิมลางตายก่อนตายนะนิพพานชิมลางหมายถึงว่าลองขนาดนี้ถ้าเขานั่งขนาดนี้เขาวางความยึดถือว่าเขาเป็นเขาเป็นเขาอย่าง
ผู้อุ้ยมาอุ้ยนั่งก็ดีนอนก็ดีว่าเอ๊ะนี่ตัวบัจจัยของเฮาจริงนะตัวเฮาก็บัจจัยสุขก็บัจจัยทุกข์ก็บัจจัยมันเป็นสภาวะอย่างหนึ่งเกิดแล้วมันก็ดับเจ้าของเฮาจริงรู้เนี่ยแล้วก็บ่มีความรู้สึกทุกข์หรือสุขยินดีอย่างกับมันเฉยๆบางใจนะถ้ามันได้สักนาทีหนึ่งหรือกึ่งวินาทีเท่าใดก็ยังถ้าจิตถวางอันนี้ก็คือนิพพานชิมลางมันบ่ยืดบ่ถือซะยังแต่มันอยู่ได้บ่มวนเนี่ยมันปึกปิ๊กไปยืดทําเหมือนเฮาบ่หินขว้างลงน้ําที่มันมีกระแหน่มันแวกกําเด้มันก็ปี้มาฮู้เพิ่นแต่ถ้าผู้ใดสามารถฝึกจิตถึงเป็นพระอรหันตเจ้าแล้วมันแวกแล้วกระแหน่นั้นมันแวกมันบ่ฮู้ปี้ไปมันใสหันน้ําใสตลอดใจเฮานั้นวางหมดเลยบ่กึดถือว่าเป็นเฮาเป็นเขาประสุขประทุกข์บุญบาปกุศลเนี่ยวางหมดเนี่ยมีกระใจว่างเปล่าบ่เข้าไปยึดว่าเป็นเฮาเป็นเขาอันนั้นแหละเพราะฉะนั้นในชีวิตจริงวันๆนึงเขาสามารถฝึกมันได้พยายามถอยตัวเข้ามาอยู่ปัจจุบันว่ามันพอมันศึกษามันตึกตองอารมณ์ประกอบว่าคือมันว่างพอบางคนไปวุ่นวายกับคนอื่นกับสิ่งอื่นนั่นนะจนตัวเองบ่เข้ามาพอตัวเก่าตัวเองว่ามันมีอย่างน้อที่มันเป็นอย่างของเขาจริงเนี่ยบ่เจริญสติบ่เจริญกรรมฐานสักน้อยเลยในแต่ละวันเจ้ามาบ่ไหว้พระสวดมนต์บ่นั่งภาวนาบ่คิดพอลมหายใจเข้าออกพิจารณาลมกับเก่าอันนี้มันห่างไกลมันจะไปนิพพานตานมันร้อยจัดปัญญาเตือนสถาญาติโยมถ้าสถาญาติโยมบางคนหื้อตานได้นะตานเงินแสนเงินล้านมาแต่ถ้ายังบ่เข้าใจเรื่องนี้นะโอ้มันยังห่างไกลเด้อมันยังไกลกว่าแต่ถ้าบางคนไม่ได้หื้อตานมากมายแต่เพิ่นเข้าใจเรื่องการรักการปล่อยวางการเข้าใจชีวิตว่าที่สุดของชีวิตนั้นเป็นอันเน้อถึงแม้วันนี้เฮามีการยึดการถือว่าในที่สุดเฮาจะบ่ยึดอันนั้นคือเป้าหมายของเฮาอาตมาเทียบว่าเป้าหมายของพระพุทธศาสนาสูงสุดคือนิพพานนั้นเหมือนเราเดินบนเส้นทางนะพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมศรัทธาญาติโยมอยู่บ้านไหนเมืองไหนมาฮู้แล้วลองตั้งเป้าว่าเออเราจะไปตัวเมืองตัวจังหวัดเนี่ยถ้าฮู้ต่างนะจะไปถูกอยู่พะเยาก็ดีอยู่เมืองน่านก็ดีจะเข้าไปตัวเมืองนะมันห่างไกลกี่กิโลก็ฮู้ไปเส้นนี้กะโคตรที่บ้านท่านมันจะไปโพสอำเภอนั้นมันไปถึงหน่อยอาตมาอยู่เชียงใหม่เนี่ยเหมือนกันอยู่อำเภอได้หล่ออยู่อำเภอจำตองถ้าจะเข้าจังหวัดเชียงใหม่ก็ต้องเข้าไปทางเหนือนี่ถนนเส้นนี้ตรงไปผ่านขั้นแรกจากอำเภอได้หล่อไปสันปะตองสันปะตองก็ไปหางดงกะหางดงก็เข้าไปเชียงใหม่ตัวเมืองเชียงใหม่หูเส้นต่างแล้วเฮาก็เดียวเส้นต่างนี่แต่ถ้าบ่ฮู้ตี้แล้วปุ้นล่องไปใต้เมืองไปโพดอ้อมเมืองก็มันจะถึงโพดแต่มันจะโกงไปไหนไปเบาก็มันจะปีกมาถึงเชียงใหม่ไม่นานมันจะถึงก็คือมาถึงสนามไปใต้กลางต่างฮะแต่ทีนี้เมื่อเฮาเดินบนเส้นทางบารมีของคนเฮาที่เฮายึดถือเนี่ยที่เฮามาเคารพสักการะปูชาก็ดีเฮาเริ่มใส่ศรัทธาในพุทธศาสนามันอ่อนมันแหงอินทรีย์มันบ่เท่ากันบ่มมาบ่เท่ากันทําได้ปัจจุบันบ่เท่ากันแล้วแต่ความฐานะแล้วแต่สติปัญญาแล้วแต่โอกาสเหมือนเฮาปากันไปบนเส้นทางเดียวกันที่เฮาอยากไปนะบางครั้งเพิ่นก็ขี่รถอย่างดีวิ่วบ่เนาะป่วยก็ป่วยบางคนก็ขึ้นรถโดยสารไปเดี๋ยวก็จอดท่านเดี๋ยวก็จอดนี่กว่าจะถึงบางคนก็มีรถส่วนตัวบางคนก็รถเครื่องไปบางคนก็ปั่นรถถีบไปก็ได้บางคนเอาข้าวเข้ามาอย่างเตียวตีนก็ได้แต่เฮาจะบ่ลงจากเส้นทางนี้เป้าหมายคือถึงจะจ้าจะเวยด้านเองนะเฮาศรัทธาในพระพุทธศาสนาว่าเป้าหมายที่สุดคือต้องการพ้นทุกข์ตันของเฮาก็ดีศีลของเฮาก็ดีภาวนาของเฮาก็ดีไหว้พระสวดมนต์เจริญกรรมฐานก็ดีอันนี้คือเป้าหมายในการพ้นทุกข์ตามหลักตันศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญานี่นะเดินแต่มรรคมีองค์8นี่มีสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นเชื่อในคุณของพระแก้วเจ้าทั้ง3ประการเกื้อบุญกินบุญตานไม่จริงเชื่อว่านิพพานไม่จริงเฮาบ่คาดคายจากทางอันประเสริฐนี้ถึงแม้บางทีเฮาจะเดินจ้าไปพ้องยุดไปพ้องย่างไปพ้องเพลิดเพลินตามหิมทางไปพ้องบ่ถึงแต่ถ้าบ่ลงจากเส้นทางนี้อาตมาว่ามันถึงนะประจัดนี้ก็จัดแน่เพิ่นว่าเพราะนั้นครูบาอาจารย์บางทีนำกินนำตานเพิ่นว่าเอาแผ่เมตตาเด้อคือมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพิ่นว่ามันเป็นตานของเฮาก็ได้ศีลก็ดีเป็นเหตุเป็นปัจจัยคือได้เหมือนกับว่าเฮาแบ่งเส้นทางไว้แล้วเบี่ยงเบี่ยนหน้าที่จะไปสู่เป้าหมายนั้นแล้ววันหนึ่งมันย่อมถึงแน่นอนนะวันนั้นบ่ดีใจอ่อนเน้อบางทีสังขารเฮาล่วงโรยแล้วเฒ่าแก่แล้วแต่ก่อนนี้แม่เคยไปกินไปตานกับเพื่อนท่านไปเรียกไปลูกแล้วไอ้น่ะคือกะขี้เก่าเนาะคือเรื่องดีๆนั่นน่ะก็เฮาไปแย่มาแล้วเนาะวันนี้สังขารมันเป็นเอี้ยงออกมาพิจารณาธรรมพุทธเจ้าเฮาจำนนต่อมันแล้วเฮาจะอยู่กับมันจะได้ก็มันมาเป็นกรรมฐานสอนเฮาเฮียเอกอ่ะเฮาอยู่บ้านเฮาก็ทําความดีได้รู้ไว้กรรมฐานท่าน
ยิ่งเข้าไปได้ไปไหนอยู่บ้านคนเดียวงกๆซ้ำดีเขามีเวลาในการพิจารณากายนะพิจารณาลมหายใจเข้าออกยิ่งเป็นยอดบารมีขึ้นไปแหมเขากึดด้วยสติปัญญาเขามันถึงนะมันถึงเป้าหมายแต่ไม่ได้มาหัวจะมากับหูนะตามบารมีไฟมันบางคนไปบอกว่าเอ๊ขอห้อยผ้าเหลืองพระท่านวันนั้นมีคนป่วยเพิ่นบ่สบายแม่เพิ่นสบายอยู่โรงพยาบาลอาจารย์ขอไปดูแม่หน่อยอยากให้ได้เห็นชายผ้าเหลืองไอ้ลูกเฮามาเกิดจะถักไผ่ไปทางใดกับผู้ยมเฮ้ยจะไปตานเกาะไผ่ไข่เกาะไผ่กับผู้เอ้ยนะจิตสุดท้ายหอมชื่อหูเราให้ไปทางใดเป็นทางใดก็แล้วผ้าเหลืองเพิ่นเพิ่นพ่อไอ้พวกโมทนาเนาะเมื่อเพิ่นยังมีสติดีอยู่ทุกเจ้ามาแอวหาแล้วเด้อมาอีกันแนะนำเพราะว่าเคารพนับถือกันนี่นะเป็นกำลังใจเป็นกุศลบายอย่างหนึ่งไม่ใช่ห้อยชายผ้าเหลืองถ้าทูเจ้าเอาบัลลอดนี่นะพระพุทธจะอยู่ก้นปูนก็โอ้อาตมาไม่รู้พระโยมไม่ยุ่งกันเนาะอันนี้สถานใจโยมตัวใครตัวมันนะสร้างบารมีเหมือนกันถ้าอยู่วัดอยู่บาการสร้างบารมีเนาะแปลงวัดแปลงว่าแปลงวิหารงามใหญ่โตโอ้บารมีเนี่ยมันมีเหมือนกันพระโยมเฮ้ยเนาะจังวันเนี่ยอาตมาไม่ได้เนี่ยกินคนเดียวรู้อาตมาจะได้นึ่งข้าวกินของโยมทั้งนั้นอะสตางค์กับโยมมาฮือมาแปลงวัดแปลงว่ากินของโยมโยมแล้วก็สร้างบารมีช่วยกันดูอาตมานี่แกกำกึดกันทุกคนต่างสร้างบารมีเฮาไหว้พระสวดมนต์กินตานด้วยกันปฏิบัติปัดปู่วัดวาบัลละวัดวาฮือหมุนฮือหม่องทำกิจกรรมวันพระวันศีลมาไหว้พระสวดมนต์ได้มาวัดมาว่าเป็นปกตินี่คือสร้างบารมีร่วมกันเฮาต้องคอยอีจะไปเล็งว่าคนนั้นมีบารมีนักกว่าเฮาอย่างนั้นนี่แม่นอาจจะเป็นนิติสามารถนำให้เพื่อนทำดีได้แต่ก็ฮือเกียรติฮือโอกาสแก่ตัวเองเฮาก็เป็นคนสร้างบารมีคนหนึ่งเหมือนกันนี่นะอันนี้เขาจะบัดท้อแท้ท้อถอยในการที่จะมุมานะในการทำความดีของเฮาถึงแม้เวลาในชีวิตมันจะลดน้อยถอยลงวันเดือนปีมันโยนเฮาไปทางหน้าบางคนฉลองวันเกิดหารู้ไหมว่าความตายไล่มาแห่งปีแล้วฉลองความตายกับหูใกล้มาอะไรเนาะเวลาที่เหลือน้อยลงเนี่ยของชีวิตพยายามอันใดที่มันเป็นม้อนอันใดที่มันเป็นความดีที่สุดยอดขยับฐานมันขึ้นไปโยมวันนั้นอู้กับโยมเหมือนกันนะโยมเพิ่นโชคดีเนาะเพิ่นได้ลาบสักการะได้ลาบได้ลาบลอยของเพิ่นแล้วถามว่าถ้าก่อนเฮาก็วิดวิดขาดขาดภาธนาว่าโอ้ถ้าได้เงินสักก้อนถูกหวยลอยแชร์ก็ได้ใหญ่ๆได้ใครกินใครทานก็ได้ทานสมใจแล้วแต่ว่าต่อไปเราต่อไปเราต้องขยับฐานความดีอันนี้แน่ๆประทับใจว่าจากแต่ก่อนเฮาเมาซะว่าหากินเฮาจะถือศีลเด้อก็บ่มีเวลาเต็มที่วิดวิดขาดขาดแต่บ่ได้ห้อมกังวลนะเรื่องทรัพย์มันเกื้อหนุนเฮาแล้วเฮาก็ต้องมาขยับความไว้ต่อไปเฮาจะต้องรักษาศีลถึงผัวถึงเมียนั่นน่ะจะมั่นกินมั่นทานไปวัดไหว้พระสวดมนต์เจริญเมตตาภาวนาละเรื่องทานเฮาก็คือได้เพราะว่าเฮาบ่ขาดตกบกพร่องไปเหมือนก่อนแต่ฐานความดีต้องเพิ่มดีบุญกุศลมันจะมีแค่คือทานหรอกศีลเนาะภาวนาเนาะจะยิ่งขึ้นกว่าเขาก็ต้องขยับฐานเมื่อปัจจัยมันเอื้อเกื้อแก่เขาก็ต้องขยับฐานความดีเหมือนพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมที่ว่าไปวัดมาได้แล้วเขาก็เปลี่ยนไปในการทำความดีที่มันยิ่งกว่านั้นการพ่อล้มหายใจตัวเก้าการพิจารณาสังขารตัวเก้าพิจารณาทำไปทำความดีรักษาศีลเขาคือดีสำรวมกายวาจาใจเขาคือดีขึ้นเป็นคนเท่าที่ขี้หน่อยขี้แซมเป็นคนเฒ่าที่มีศีลมีธรรมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาจะทำได้แล้วยิ่งเป็นการเพิ่มความดีเมื่อหนุ่มเขาทำมาได้อย่างนี้เนาะโอ้อู้มาพอสมควรเก็บเวลากี่โมงแล้วท่านพระครูมานั่งรอตัวกันละกี่โมงแล้วเนี่ยแปดโมงโอ้จะเลยมาแล้วเนาะแปดโมงครึ่งแล้วก็จะได้ถึงช่วงสนทนากับท่านอาจารย์ท่านพระครูสถิตสารคุณเพราะว่ารายการนี้เป็นการสนทนาธรรมก็อู้กันตัวนิมนต์ท่านอาจารย์ท่านพระครูสถิตได้พบปะกับสถาญาติโยมครับผมนิมนต์ครับขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ไว้เนื้อกระหม่อมจอมเกล้าขอถวายความเคารพแสดงความนับถือมายังครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่ฟังรายการอยู่ที่วัดติวาทุกรูปทุกต้นทุกองค์ด้วยความเคารพในนับถือเป็นอย่างสูงยิ่งครับผมขอแสดงความนับถือมายังท่านพระครูกัลยาณประโมทที่อยู่ห้องสงฆ์ห้องกันพร้อมกับด้วยขอเจริญปรสถาญาติโยมท่านสาธุชนพ่อแม่เฒ่าแก่พี่ป้าน้าอาลูกเต้าหลานจุผู้จุคนที่เปิดวิทยุรับฟังหรือจะเปิดมือถือรับพอรับชมรับฟังตั้งขึ้นสถานีวิทยุต่างๆต
ตี้เป็นเครือข่ายรับเอาจากที่วัดประตังเจริญแห่งนี้ไปออกจะอยู่ที่ไหนส่วนใดจังหวัดไหนก็ตามก็เปิดรับฟังกันได้ตลอดจนถึงฟังทางอินเทอร์เน็ตฟังทาง Facebook Live ของท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งนี้ก็ดีที่ได้ถ่ายทอดเป็น Facebook Live กับสาธารณชนทั้งหลายได้รับชมรับฟังกันทั่วโลกขออนุโมทนากับสถาตันสาธุชนเจ้าของสถานีทุกครื่นสถานีตวยที่เป็นกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมได้น้อมนำเอารายการนี้ไปออกเพื่อเพื่อสถาสาธุชนท่านผู้สนใจได้รับฟังรับชมในรายการธรรมะต่างๆจากพระคุณเจ้าหรือพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าต่างๆคือเฮาตันทั้งหลายได้รับชมรับฟังกันเพื่อจะก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจหลักธรรมคำสั่งสอนตามพระพุทธศาสนาเป็นข้อคิดแล้วมาพิจารณานำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของแต่ละคนแต่ละท่านเพื่อได้จะให้ทุกคนทุกท่านนั้นเข้าใจในธรรมหลักธรรมคำสั่งสอนตามพระพุทธศาสนาเป็นเนติแบบอย่างเป็นช่องทางในการดำเนินชีวิตของตนเองปฏิถูกที่ควรและก็ที่ถูกที่ต้องโพ้นจากการที่เฮาทุกคนทุกท่านจะเข้าไปสู่อบายภูมินั่นคือการที่เฮาทุกคนทุกท่านได้รับชมรับฟังแล้วน้อมเอาไปประพฤติปฏิบัติอย่างเมื่อตะกี้ก็รับฟังจากพระครูกัลยาณประโมทที่ได้อู้ได้เอ่ยไปนานาสาระในวิถีชีวิตของคนเฮาทุกคนทุกท่านจีจ้องบองตังเฮาฮู้จักในการพิจารณาใจชีวิตของตนเองโดยมณีธรรมมณีจักธรรมฮู้จักปล่องฮู้จักปล่อยฮู้จักวางฮู้จักในการได้ไปพืชปฏิบัติกองวัดปฏิบัติต่างรับทางการสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะให้เฮาทุกคนทุกท่านได้พ้นทุกข์กันเพราะสิ่งต่างๆที่เฮาต้องการคือความสุขบอกว่าจะสุขในโลกนี้สุขในโลกหน้าสุขมหานิรพานคือดับทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนั่นคืออันนี้ก็พิจารณาเอาเพราะธรรมะของพระเจ้านั้นจะเป็นสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นเมื่อหาได้ยินได้ฟังแล้วเกิดความสุขเกิดความคิดความอ่านย้ำเป็นความคิดบันทึกไว้ในจิตในใจของเฮาเพิ่นเฮาว่าไว้ในมโนตวารคือในจิตในใจของเฮาเพื่อที่จะฮือฮอตันทั้งหลายนั้นบละบัดทิ้งในความคิดของตนเองเพราะการที่เราได้ยินได้ฟังก็ดีได้พิจารณาแล้วก็ดีจิตนั้นเป็นบุญเป็นกุศลคือจิตที่โปร่งที่ปล่อยที่วางที่ว่างในตรงนั้นน่ะเราจงรักษาจิตในตรงนั้นของเราไว้ให้ดีโดยการละทิ้งความโลภความโกรธความหลงไว้ทีหลังทำจิตใจของเราให้โปร่งใสให้ว่างวางทุกสิ่งทุกอย่างว่าของที่เฮาที่เกิดขึ้นในโลกไม่แต่ร่างกายสังขารของเฮานั่นเป็นของที่ใช้ชั่วคราวเอายืมธรรมชาติมาใช้ไปชั่วครั้งชั่วคราวถ้าว่าได้พิจารณาอย่างเงี้ยเฮาก็จะไปยึดติดในตัวกูของกูอย่างที่ว่านั่นอย่างที่หลวงพ่อพุทธทาสเพิ่นกุ้ยอู้เป็นประจำจนเป็นเคยชินเป็นวาทกรรมหรือว่าเป็นอมตะธรรมอมตะวาจาของหลวงพ่อพุทธทาสตัวกูของกูเนี่ยถ้าว่าใครเข้าใจในตัวกูของกูถ้าหาว่าโป้นได้เนี่ยจะหมดทุกข์ได้จริงๆมันจะว่าฟังเปล่าฟังเอาม่วนเอางั้นบ่ได้แต่จะได้ความรู้ในตรงนั้นลองแย้มๆพอลองกึดพอลองพิจารณาพอด้วยความละเอียดด้วยความละเอียดในจิตใจที่ละเอียดตัวจิตใจที่เป็นกลางปงปล่อยวางได้หรือไม่อย่างใดนั้นมันก็อยู่ที่ตนตัวของเฮาจะพิจารณาสติพยาปัญญาของเฮาแต่ละคนแต่ท่านสร้างมาบ่เท่ากันมีบ่เท่ากันปนเฮาว่าต้นทุนบ่มีมาบ่เท่ากันบ่เสมอกันดังนั้นใครจะได้เข้าถึงเวยเข้าถึงจ้าหรือเข้าถึงมรรคใดอันนั้นก็อยู่ที่บุพกรรมกรรมเก่าตัวและกรรมใหม่ที่เฮาได้สร้างปัจจุบันตัวเก่าก็คือว่าเฮาหนีต้องมาปนละเฮามีสติปัญญาปัญญาโมอีแต่กรรมใหม่เฮาสร้างได้เฮาสามารถที่จะสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ได้โดยการที่เฮา
มันคบค้าสมาคมกับบัณฑิตมันเข้าใกล้บัณฑิตผู้รู้มันฟังมันคิดมันพินิจพิจารณาสิ่งใดก็ตามที่เขาได้ฟังแล้วมันก่อให้เกิดความสุขสงบในจิตในใจของเขาอันนั้นแหละเขาพิจารณาและก็พยายามรักษาจิตในตรงนั้นที่มันมีสติมีปัญญาในตรงนั้นเมื่อมันดีๆถ้าหากว่าเราทุกคนทุกท่านรักษาตรงนี้มันดีได้นะเขาก็จะก้อยๆขยับอย่างที่ท่านครูพันอูไว้เพราะการทำความดีต่างๆนั้นมันจะอยู่เฉพาะในการหื้อตานศีลและภาวนาเป็นที่สูงสุดการภาวนาคือการได้จะทำให้จิตเราสงบเมื่อจิตเราสงบจิตใจที่สงบนั้นจะทำให้เราได้หูแจ้งมีสติมีความเข้าใจมีความหูที่ลึกซึ้งละเอียดอ่อนอย่างกำพูดว่ามันเป็นความหูที่สุขุมรอบคอบและหูช่องผิวมีตรงไหนเราจะแยกจะได้จะอุดช่องผิวหรือว่าจิตใจที่มันผิวนั้นได้จะใดต้นจะหูของตนเองเพื่อจะหูและจะเข้าใจและจะปิดช่องโหว่ช่องผิวตรงนั้นโดยวิธีการอย่างใดเพราะแต่ละคนแต่ละท่านสร้างคุณความดีสร้างบุญบารมีมาเหมือนกันนั่นตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเราต้องหมั่นฟังหมั่นคิดแล้วก็ลงมือทำทำได้ตะได้ก็สุดแท้แต่เอามีโอกาสเวลานักเราก็สามารถทำได้เมินทำได้นักเอามีโอกาสเวลาน้อยเราก็ทำตามอัธยาศัยเพราะกว่าที่จะมีสติมีพยาปัญญาได้นั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายๆและก็ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปถ้าหากว่าทำได้อยู่สม่ำเสมอแล้วเนี่ยทำเป็นนิจศีลแม้แต่ว่าเขาจะอยู่ในที่หลวงที่หลายที่คนอึดอัดนักหนาจะลีงได้ก็ตามถ้าสามารถได้ทำจิตของเขาให้สงบได้นะนั่นน่ะถือว่าเขาก้าวไปแห่งระดับหนึ่งสามารถอยู่ได้ที่คนพลุกพล่านที่คนจอแจแม้แต่อยู่กลางคนหมู่มากในตุกกัดท่านก้าที่ทำการทำงานต่างๆนานาถ้าจิตใจของเราเป็นจิตใจที่สงบเย็นแล้วก็มีความว่างเปล่าสามารถได้จะเข้าใจในวิถีทุกวิถีที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราได้อันนั้นก็ขอฝากเอานะทุกคนทุกท่านว่าทุกคนบอกว่ายิงบอกว่าใจบอกว่าคนใหญ่บ้าละอ่อนที่หูเข้าใจในหลักการดำเนินชีวิตหูจักทุกข์หูจักสุขหูจักชอบบ่ชอบได้เป็นคุณอันได้เป็นโทษอันได้ประโยชน์แล้วมันจะประโยชน์ถ้าหูในลักษณะนี้แล้วสามารถประพฤติปฏิบัติได้ทุกคนทุกท่านทุกเพศทุกวัยอันนั้นเฮากับบัลลาทิงเนอร์อันนี้ตอนนี้เวลาก็ได้อู้เอ่ยพบปะกันเนาะตอนปลายนี้เฮาก็จะได้เข้าสู่การสนทนาธรรมเขาหนุ่มเขากล่อมเขาก็บุกขึ้นจะว่าเขาจะเท่าอีนะตอนสมัยหนุ่มสมัยกล่อมมันหม่นเงินสันแล้วหรอมันฮึกเหิมจะทำอะไรอย่างก็ให้ทำบัดเดียวบัดเดียวเนี่ยจะเอาหุ้ยได้หุ้ยเป็นนั่นบัดเดียวบัดเดียวแต่บัดเดียวนี่ค่อยอ่อนแรงเหอะเริ่มรอได้หุ้ยจะไปจะถี่ทวนได้หมดเป็นเจ๊จังวะเต๋อเขาก็ประมาณเต๋อเนี่ยท่านพระครูสมเด็จเท่าแก่แล้วน่ะมาแค่ปานไหนแล้วเฮ้ยให้อยู่ว่าเมื่อก่อนทำม่วนกันก่อนไปหูไปหันไปหันไปนี่มันเปลี่ยนวัยไผ่ไปมันเพราะว่าฮอร์โมนในร่างกายมันก็มีความสำคัญกันเนาะส่วนอันนี้สรีระเกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวกับร่างกายร่างกายจะมีอิทธิพลต่อจิตใจความกระปี้กระเป๋าอันฮอร์โมนที่มันเคยมีมันลดน้อยถอยลงมันจะทำให้คนเชื่องช้าคนแบบขยันอย่างครับมันจะมีปุ่นกรรมปุ่นว่าคนหนุ่มนี่
ตัดสินใจเลยตัดสินใจได้รวดเร็วแล้วก็คิดไอ้อย่างนี้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บทะลุรูดันบอกว่ามันรูดันบอกว่าอย่างไม่รูดขี่รถเนี่ยเนาะมันไม่ใช่กลัวแต่ว่าตัดสินใจง่ายแต่ว่าสามมันก็จะทำให้พลาดพังได้ง่ายพลาดได้ง่ายส่วนคนมีอายุนักเนี่ยเริ่มพิจารณาทำอย่างจ้าแต่ว่ามั่นคงผิดพลาดได้น้อยเนี่ยมันตรงเนี้ยมันผลของการที่เรามีประสบการณ์ในอย่างต่างๆทำให้เราเยือกเย็นลงได้แถมอย่างเรื่องนั้นทำมาเกิดถึงชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราเองเป็นผู้ประมาทมาทำคุณงามความดีเกิดประโยชน์ต่อเขาเนาะมันก็อยู่มีที่ระลึกที่ดีนะเรามาเทียบกับชีวิตคนอื่นที่เพิ่นมาได้สร้างส่งคุณงามความดีเท่าที่ควรเนาะมันไปชีวิตมันก็มีอย่างเป็นที่ยึดที่ถือก็ได้หันในสภาพของคนทั่วไปในสังคมเนาะก็เหมือนลักษณะแบบนี้ถ้าบอกฝึกนะแม้แต่เท่ากับบอกหุ้นเรื่องนะหุ้นเรื่องแล้วก็แหมอย่างบางคนเขาไปเอ็นดูบ้านป่ายเนี่ยเคยยังอุดกับลูกศิษย์นะว่าบางทีเขาบอกหู้เพิ่งต้นของเพื่อนเนาะยิ่งอย่างต้นมาเปลี่ยนกรรมอย่างอี้อ่ะแล้วก็บางทีเขาเอ็นดูเต้นเนอะเขาไปขึ้นถึงเพื่อนว่าเพื่อนต้องมาตุ้งยากลูกล้านก้ายยังก้ายนะเขาบอกว่าเบียบกรรมหุ่นหลังแต่อดีตชาติก็ดีนะเพื่อนสร้างสมมันต้องมาชดใช้กรรมนะเขาก็ต้องขึ้นว่าอันเนี้ยไผ่เราจะหนีพ้นให้จะช่วยได้จะได้หนึ่งผมว่ากัลยาณมิตรถูกสำคัญที่สุดที่ก่อนอดีตกรรมอดีตการที่เขาสร้างกรรมนั้นเราไม่สามารถที่จะเลี่ยงมันได้เนาะมันจะส่งผลละแต่ในปัจจุบันเพราะว่าเพิ่นอยู่กับกัลยาณมิตรคือมิตรที่จะใฝ่ดีคิดดีถูกต้องแนะนำอย่างที่ดีๆเนี่ยสามารถที่เปลี่ยนแปลงได้ครับเพราะนั้นกัลยาณมิตรสำคัญบอกว่าเพศไหนวัยไหนเขาเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเองก็ต้องมีกัลยาณมิตรนั่นแหละครับพ่อแม่อยู่ทางบ้านทางจองก็ดีคนเฒ่าคนแก่เฮาก็ต้องมีเพื่อนมีกัลยาณมิตรใช่ป่ะเฮาทุกข์ยากเฮาลําบากใครจะมาน้ําเปิ้นจะไปทุกข์แทนเฮาอันนี้บ่ใช่นะคนที่เพิ่นมีความปรารถนาดีนะคนที่เพิ่นอยากฮู้โอกาสแก่เฮามีเพียงแต่ว่าเฮาจะต้องแสวงหาพ่อองค์นึงครับครูบาอาจารย์เนี่ยถามว่าอย่างเฮาเอ้ยเนาะถามว่าคนทุกข์เข้ามาเฮาสิปฏิเสธเลยแก่มันก็บ่ใช่มันก็ต้องอย่างน้อยก็มีคําอู้เฮื้อแต่บางคนเพิ่นปฏิเสธบ่ไปวัดบ่ไปว่าคนเฒ่าคนแก่บางคนมันแบบฝึกมาตั้งแต่ต้นน่ะมันก็เลยขัดกันกัลยาณมิตรสภาพแวดล้อมสังคมที่อยู่มันก็บ่เอื้อบ่เอื้อที่จะคือเพิ่นหันคุณค่าหรือว่าเข้าประโยชน์นึงได้นะอันนี้มันเป็นวิบากกรรมอย่างนึงกันนะที่สร้างสมมาเหมือนกั้งมันบังไว้อ่ะเพราะเพิ่นบ่สร้างเหตุใหม่ครับที่มันจะเป็นสิ่งที่ดีๆกับตกเก่าแล้วก็ปล่อยให้จิตใจที่มันเคยชินน่ะปัญหาวันนี้ใส่กําเก่านั้นมันมีการปรับเปลี่ยนก็มันเรื่องวิบากแห่งกรรมแล้วมันก็ส่งผลตั้งแต่ความคิดแล้วพะยันแม่นท่านครูว่าอย่างคนเฮาบางทีอ่ะเฮาขึ้นว่ามันทุกที่ทุกหมู่บ้านแหละอย่างคนฟังธรรมะทุกวันเนี่ยอย่างที่คนเฒ่าคนแก่หรือว่าที่นั่งฟังถามว่าป่านส่วนแล้วเนี่ยผมว่าคนเฒ่ามันนักขนาดแต่ว่าที่ฟังเฮาว่านักแล้วผมว่ามันยังน้อยเกิน 70% เกิน 70% ที่ว่ายุคผู้สูงอายุประเด็นนี่นะมันนักแต่แถมว่าทุกคนหันมาฟังธรรมะทุกบนพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมจะหันว่าในบ้านเพิ่นฟังกันนั่งนะท่านแต่แม่คิดเป็นอัตราส่วนแล้วเมื่อก่อนยังมีคนที่มาฟังอยู่นั่นก็ถามว่าอย่างโอกาสที่เพิ่นแบบเปิดฮือเหมือนเมฆเหมือนฟ้าเหมือนมันอย่างมากมันบังอยู่เพิ่นว่าบุญมีแต่กรรมบังไงเนาะนั่นใช่ป่ะอยู่ใกล้วัดใกล้วาวัดวาก็มีพระสงฆ์องค์เจ้าก็มีอ่ะอันอย่างก็พร้อมทุกอย่างเทบอกเอาอะอันนี้คือกรรมไม่มาเปิดกรรมไม่มาเปิดมันต้องชดใช้อะแต่ที่ว่าโอกาสกรรมดีแน่ดีนะสัตว์เพื่อนจ้างมาแต่ว่าเพื่อนเกิดมาปานในบ้านเมืองที่ดีอะมีวัดมีว่ามีกินมีตานทุกอย่างแต่ว่าวิบากกรรมนั้นบอกว่ามาเปิดโอกาสให้เพื่อนได้ทำเลยมันจะต้องชดใช้อยู่แต่ที่แจ้งนี้เพื่อนเกิดมาเพื่อนปะของดีแล้วมามืดมาปะของดีเนาะมืดมาแล้วก็จะแจ้งไปมาสว่างและแต่กับจะต้องมืดไปครับเจอของดีไงแต่คนบางคนเนี่ยมืดก็มืดเนี่ยสมมติว่าโอ้ไปอยู่ที่ไหนก็บ่ฮู้ที่บ่มีศาสนาอย่างบ่เคยได้ยินได้ฟังบ่มีโอกาสกินท่านบ่เคยเชื่อเรื่องบาปบุญขอโทษสัญญาอันนั้นมืดไปเลยบ่เคยได้ยินได้ฟังศีลทั้งฟังธรรมของผู้ฮู้แต่ตรงกันข้ามบางคนไปเกิดในที่มืดแต่ก่อนเนาะอย่างฝรั่งมังค่าที่มันอยู่ไกลศาสนาครับด้วยบารมีเก่าเพิ่นมีบุญเก่าเพิ่นจะพัดจะผูหรือว่าแสวงหาก็มาซ่อหายจนพลาดเนี่ยตรงกันข้ามคนบางคนอยู่เนี่ยเฝ้าศาสนาเป็นของเขาใบสมณครัวเป็นพุทธเนี่ยบ้านเมืองพุทธ
วัดก็มีอย่างก็มีแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าเฮาสร้างเหตุอะไรเฮาก็ได้ไปในสิ่งเหล่านั้นสิ่งนี้มีสิ่งนี้ถึงมีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ถึงเกิดถ้าบ่ซ้อแสวงหาถึงแม้นว่าจะอยู่ปุ้นเฮาว่าไก่ได้พลอยอ่ะมันรู้ความหมายรู้ค่าของพลอยระหว่างเลือกจะเฮือไก่มันกินข้าวสารกับพลอยเนี่ยมันจะกินข้าวสารมันจะเอาข้าวสารมันรู้แก่ว่านั้นคือประโยชน์ของมันของมันมันจะแค่นั้นแหละแต่ถ้าว่าคนที่เพิ่นมีสติมีปัญญาก็ดีเปรียบเทียบอีเนาะถ้าว่าเพิ่นรู้ว่าพลอยนี่เป็นของที่มีคุณค่าเพิ่นก็จะเก็บมาเจรนายแล้วก็เอามาใช้เป็นคุณประโยชน์ต่อกันวิบากกรรมนั้นก็ต้องปรุงแต่งคือมันอยู่ในสภาวะที่เข้าใจได้คือมันจะเป็นกายแหละแต่จะต้องเป็นมนุษย์ที่มีปัญญามีปัญญาครับอันนั้นบุญมันต้องปรุงแต่งอันก่อนแม่นวิบากกรรมดีของเพิ่นดังนั้นการที่เฮายังมีโอกาสเนี่ยอย่างกันได้ฟังได้ยินได้ฟังอันนี้ก็คือบุญมันเปิดกะมันเปิดอดีตชาติเฮาแสดงเฮาได้สร้างสมมาดีถึงก็สนใจที่จะฟังเมื่อถึงเวลาอายาคมโยมบางคนตุกจังโทรมาเนาะโทรในรายการบ่ได้โทรมาดังโอ้ประเด็นนี้รู้สึกว่าดีขึ้นเด้อแต่ชีวิตเพิ่นเป็นตุกอยู่นะตุกกับครอบครัวคนนั่นคนนี้แต่พอได้ฟังธรรมะปุ๊บเดี๋ยวนี้เริ่มมีระปรับเข้าใจสามารถยิ้มกับตุกได้ตุกเกิดขึ้นมาแต่สามารถยิ้มสู้กับมันได้อยู่กับมันได้จากตะก่อนนี่บ่มีรักที่จะเข้าไปต่อสู้อาจารย์นี่แหละถือว่าขึ้นสถานีที่เปิดฟังถือว่าเป็นกัลยาณมิตรครับเป็นกัลยาณมิตรแต่ว่าเปิดไปแล้วโยมนี่ก็มีบุญเก่าที่ว่าแสวงหามาจับพอดีมาจับใส่มันก็ยากอยู่เหมือนกันนะนั่นถึงว่าเขาอาจจะได้สร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีร่วมกันได้เปิดทุกอย่างมันมีคำว่าบังเอิญใช่บังเอิญมันมีเหตุปัจจัยเชื่อมโยงทั้งสิ้นอย่างได้เห็นคนที่เป็นพุทธภาวะเป็นโรคจิตอย่างหนึ่งก็คนเนาะชอบเตี้ยวขึ้นหล่องขึ้นหล่องขึ้นหล่องตามถนนหนทางไงนะเตี้ยวพลัดกระติ้นพี่แคมเออตอนนั้นนี่เหมือนว่าชีวิตของพุทธมันบ่มีดีอ่ะใช้ชีวิตแบบใช้กรรมอ่ะแต่วันหนึ่งรถจนครับสมองปิ๊กเหมือนเก่าอ่ะเออมาเตียวแล้วกับนั้นมาเตียวแล้วหูศีลหูธรรมหูกลิ่นหูตานมาช่วงที่เตียวนั่นก็คือวิบากกรรมเพราะต้องใหญ่อ่านทรมานพืชเป็นอ่านเอาตอนนั้นช่วงหนึ่งอ่ะในช่วงหนึ่งแต่พวกผมไม่ได้อย่างนะแต่เขาเสร็จได้คนที่อยู่ยังบ้านยังจองโอ้ที่พร้อมอันนี้คือเขาถึงแม้เขาอิสระได้นะก่อนจ้าอาจารย์เขามาขึ้นเรื่องกรรมเรื่องเวรนะเขาเข้าใจแล้วกรรมเวรนี่มันช่วยใช่ว่าคนนั่นอยู่ในฐานะรักฐานดีแต่ที่จะทำได้อะถ้าว่ากรรมเวรตัวนี้ที่สร้างมาดีแบบเปิดพวกบอสกรรมดีแบบเปิดเปิดพวกคนได้เข้าใจกินได้ตานได้อย่างกับแต่นี่ที่เหนียวไปอีกอย่างแต่บางคนนี่ถึงแม้แบบมีเงินมีคำมีทรัพย์สินมากมายแต่ไฟในการที่จะสร้างบุญกุศลเนี่ยอันนี้มันก็อยู่ที่ความคิดไอ้อย่างบางสิ่งบางอย่างที่มันปิ้งขึ้นมาจากได้ยินได้ฟังก็ดีได้สัมผัสได้เงี้ยตาตั้งหูนี่ก็ดีเนี่ยหรือเปื้อนจักนำเข้ามาจักนำเขาเปื้อนเข้ามาในเขตของการกินการตานกันไปทักษาศีลฟังธรรมอันนี้นะครับมันก็มีส่วนเหมือนกันนะตอนยังเขาเองทำหน้าที่นะเหมือนที่เขาคู่กันจังท่านพระครูสมเด็จเขาคู่กันมาเหมือนเขาตอดแหนนั่นนะ บ้านไปน้ำขุ่นๆมาหันตัวป๋าเขาได้เทียบกับการทำอาชีพเนาะแม่นเขาอู้ธรรมะไปเนี่ยเขาก็บอกหูมาไผจะฟังเข้าใจกันว่าเข้าใจกันไผจะปิ้งกับปิ้งปิ้งกับปิ้งกับหูแต่ถ้าว่าพอเฮาหว่านแห่ไปแล้วเนี่ยอย่างสถาญาติโยมที่ฟังเนี่ยเหมือนกับว่าติดไข่มาพ้องอ่ะนั่นมันถ้าฟังเนาะเออนั่นติดไข่มาพ้องติดได้ไงพ้องเขาติดของอู้ได้อีนี่คือคนที่ปนฟังแล้วปนปรับพฤติกรรมของตนเองได้มีจากครอบครัวที่โอ้เขาเนี่ยยังโยมที่จังโทรมาเนี่ยที่เขาว่าจังโทรมาว่าเออครอบครัวเป็นทุกข์อ่ะทุกข์กับลูกกับผัวกันอย่างแต่พอได้ฟังธรรมะเพื่อนมีหลักเพื่อนบางวันเพื่อนยิ้มกับความทุกข์นั้นได้อันนี้แหละอันนั้นก็เหมือนว่าติดข่ายติดแห่ขึ้นมาปลาเชี่ยงตึงแม่น้ำมันไปเข้าหายหมดแห่มันไปโยกแปรวะดังนั้นการที่ฝ่ายจะติดในตรงนี้ก็ถือว่าเฮาบุญสร้างบุญมันต่อกันเชื่อมกลุ่มบางคนถ้าเพิ่นจะศรัทธาเฮานี่นะอย่างโอกาจันทร์ครูบาอาจารย์เหมือนเนาะโยมที่มาช่วยเหลือเฟื่องฟ้าเฮาที่สร้างบุญสร้างกุศลถ้าเพิ่นศรัทธาเฮาเฮาบ่โลโคเองนะเพิ่นก็ศรัทธานะอย่างหลวงพ่อคูณโอ้ยง่ายหลวงพ่อคูณนะน่องยองยองสุบุรีโอ้ขี้โยกันอย่างพวกนอกหรือต่างจอกูกูเมืองเมืองเนี่ยเป็นกูเป็นเมืองคนก็หลายประการจะเรียบร้อยดงโอ้ยังผู้สวงเนาะเนาะเรื่องผู้สวงที่เปิ้นอีสานใต้เนาะจังหวัดนั้นอีสานอีสานนี่จะเยอะอยู่จะนักท่านบางคนก็เจ้าผีบ้าอ่ะไปอยู่ห้างตงไว้หรอวัดก็ไปอยู่ไปเล่นว่าวตลอดคนกับตงเข้าปุกในกับตงกันนะเออโอ้ระเบียดนี่ศพเก็บไว้อ่ะ
บอกเขาซ้ำไปที่ได้ทำมาให้กี่คนคนไปไหว้ไปสาเปิดกัดเปิดลีกันเนี่ยแสดงว่าพระครูไปแล้วนี่ก็ให้มาแล้วเออผมไม่ได้ไปโอ้คนเปิดแปลงเปิดเอาไว้นั่นคือคนเขาหลอดหรอกที่เปิดแปลงไว้ดีวัดนั้นใหญ่โตแต่ตอนคนเปิดไม่ได้อยู่วัดท่านน่ะลูกศิษย์ลูกหาเพิ่นเพิ่นไปตายห้างโต้งบ่ลูกแล้วเพิ่นมาไว้วัดฮะก็เขาเอามาไว้วัดแล้วก็แปลงแปลงแปลงไม้เลยนะแปลงอย่างนั้นปราสาทหินนะอือๆๆโอ้แล้วมันหันนี่เนาะแล้วผมก็โอ้เพิ่นแปลงอยู่ปราสาทหินนะฮะโอ้แล้วก็คือคนไปไหว้แล้วก็มีรถนำเที่ยวก็แปลงกาดข้างแหมธุรกิจไอ้หมุนเวียนไอ้หยังก็ทำให้เกิดขึ้นกับที่ห้านเนี่ยธุรกิจในชุมชนครับเงินสะพัดในชุมชนมีรายได้จากการขายของการย่างเนี่ยขายทูบขายเทียนของที่ระลึกของกินของว่าเนาะเนี่ยเกิดว่ายามมาอยู่กับคนไปกับบางคนได้มาเอานี่จับก๋วยว่าโอ้ทุกเจ้าอย่างกับบุอย่างเขาไปพุ่นล้อครูบาจะไม่เสียเลี้ยงมาสอนมันนะเออไม่เสียครูบาพระลายครูบาพระลายวัดอย่างกว่าเจ้าคุมก็หูเพิ่งกระทายตีนเขากับมันต้านหันหันก็หูเนาะพุ่นนุ่งเสื้อผ้าของอันโยมเตรียมเจมตันไม่ยิงแน่ๆเสื้อลายดอกไม้น้องนุ่งสิ้นเขียวกันนะรูปเดิมของพวกนี้เป็นตุ๊เจ้าตุ๊เจ้าพม่าแต่งตัวพม่าเออตุ๊เจ้าพม่านุ่งผ้าอยู่พม่าผมที่คอผู้ๆไอ้น่ะมันก็พี่ฮู้เทียบไปอยู่แล้วก็ถามไปว่าเอ๊ะเพื่อนว่าเพื่อนนั้นนุ่งเพื่อนว่าที่เพื่อนนุ่งของตาลที่เขาตาลตัวขัวกล่อมหรอกอย่างบ้านเฮาจ่ายมาพวกเกิดเพลงเฮือนน้อยตาลด้วยเนาะใส่ขว้าขัวไม่ยิงพวกเขาหน้ามันนุ่งอย่างนี้คือพวกมันยึดติดกันฮะก็นี่ฮาฮอจิตพระมันอยากเข้าใจนะอยากที่เข้าใจเนาะฮะก็ได้ถามว่าอย่างนั้นอย่างประเทศจีนที่เป็นคำว่าเซียนอะไรอย่างเงี้ยที่ไปขี้เล่าเป็นเซียนก็มีหรอกอย่างเขาพอหนังพออย่างนี้นะจี้กงเออจี้กงเออเนี่ยมันเป็นขอท่านก็เป็นอย่างก็มีอย่างนั้นนกพาปุดนกปุดหนับเห็นนะจิตเพิ่นบรรลุอย่างบางทีรูปลักษณ์ภายนอกขอยากวันนั้นพออันเตียนหลวงพ่อหลวงตามหาบัวจังเพิ่นจะมาออกจังพ่อว่าธรรมะของหลวงตามหาบัวก็พ่อเป็นเตื้อเพื่อนก็ว่าเพื่อนก็อู้อี้เหมือนกันนะว่าเขาไปถามว่าหลวงปู่มั่นเป็นพระหันยังฉันมากอยู่หรือเอ๊ะกะแล้วเพื่อนก็ว่าการที่ติดในร่างกายมันติดตามโลกมันติดพระหรหันก็จ้างใครก็จ้างเท่ายาเสพติดมันติดนะจนว่าท่านพระครูเป็นพระหรหันเลยเนาะสมมุตินะโอ้ยถ้าสมมุติเนี่ยนะเป็นผู้บรรลุแล้วแต่ร่างกายเนี่ยสมมติว่าเขายาเสพติดมาฉีดใส่หื้อโมฟินกันเป็นอินมาฉีดถึงเวลามันติดนะเพราะว่าโลกของสังขารร่างกายมันเปลี่ยนไปตามโลกมันติดเนี่ยมันก็เปลี่ยนอันอย่าเขากินข้าวกินอาหารเขาไม่ได้กินเขาก็ยากจิตมันส่วนจิตเรื่องติดต่างโอ้เขาเข้าใจว่าเพราะว่าแม้แต่เป็นอาหารก็แจ้งถ้าว่าเอายาเสพติดมาใส่มันก็ติดได้เหมือนกันอันนั้นเป็นเรื่องของสังขารนั่นสังขารสังขารมันแบ่งได้ในอย่างที่ยกตะกี้ว่าเมื่อที่เราไปพ่อเพิ่นทูเจ้าที่อย่างว่าพุ่นลุงผ้าลายเนาะแล้วพอไปเผาผู้ปนไปหันเกิดปฏิหารกันมันเป็นว่าเปลี่ยวไฟเตียนแล้วใช่เปลี่ยวไฟตอนเพิ่นเผามันสูงจะโล่ขึ้นแสงสว่างสวัยกันขึ้นกันที่ไหนจะบอกแล้วกระดูกกระธาตุกลายเป็นธาตุด้วยกันอันนี้ถึงพิสูจน์อันทำเพื่อคนไปพอบางตายแล้วพุ่นบางคนไปถึงได้หูบางทีรูปร่างภายนอกเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์เฮาผู้อวยไม่อวยเหมือนกันวันนั้นโยมมาแวะหานั้นโยมไปไหนไม้เนาะไปเยี่ยมคนแก่ที่อำเภอฮอดวัดตะเต่าเปิ้นปฏิบัติแล้วมีพระธาตุเสด็จไปที่ป่อคนนั้นเรียกโยมคนนั้นเขาก็บอกว่าเป็นเพิ่นหูจักหลวงปู่ทองจะดีนายโยมนี่เขาพยายามโอ้พระธาตุเสด็จมาเยอะเดี๋ยวเดียวนี้มาเดี๋ยวนี้เขาก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยไม่จริงมีหลอกมันไม่จริงมีหลอกน่ากันมันไม่จริงมีหลอกอยู่ก็ขอให้เขาเชื่อด้วยการพิสูจน์ด้วยพิสูจน์เองแต่ว่าบางอย่างมันนกเห็นเหนือผลเขาก็อย่าไปบอกว่าโอ้สิ่งนั้นนี่บ่มีกับบัดจ่ายนักกะมันมีแต่ว่าคนนั้นจะรู้ว่ามีหรือบ่มีด้วยตัวเองหรือว่าต้องถูกเพราะบางสิ่งบางอย่างโลกในปัจจุบันนี่เขาสามารถหูใจหันหน้าและบ่หันใจคนบางคนมาแบบหลอกบางคนก็มาหน้าซื่อบางคนก็แบบเล่นละครบางคนก็เอาวิชาความรู้ของตัวเองที่เป็นแบบโลกๆเนี่ยด้วยความโลภความโกรธความหลงนะนี่ก็ดีนะเอามาทำเพื่อได้ใจเพื่อตัวเองนะเป็นผู้วิเศษไปอย่างก็มียกอุปโลกพวกเขาอุปโลกแต่ว่าทั้งนี้เลยทั้งนั้นพระเจ้านี่ผมสรรเสริญและการที่แสดงอิทธิปฏิหารต่างๆดังนั้นการที่เขาจะให้พระเจ้าพระสงฆ์ต่างๆแสดงอิทธิปฏิหารทั้งที่ตัวนี้ตัวกบเจ้าเพราะนั้นถึงวันนี้อาจารย์พระครูเขาก็
ในฐานะเขาเผยแผ่ธรรมของพระเจ้าจริงเขาก็พยายามเน้นเอาเฮือยมลงจะไปลงไปทางนั้นนะแม่นนะครับเขาเฮือสัทธาญาติโยมที่เขาอุกกันถึงวันนี้เปิดต้องการจะให้ทุกคนทุกท่านมีสติมีปัญญาไม่ใช่ว่าหลงไหลไปในเรื่องที่มันแทรกแซงเข้ามาครับอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าสมมติว่าไปวัดนั้นเนาะไปอย่างเนี่ยปรากฏว่าไปถึงหน้าวัดไปขอเลขเพื่อเอาขอนไม้แห้งไปไว้หน้าวัดเนาะเจ้าแม่นั่นเจ้าพ่อนี้อ่ะถ้าพระครูได้หันคลิปของละออนหนุ่มคนนั้นนั่นแหละกันในอย่างนี้ผ่านอยู่แล้วที่ว่ามันวิจารณ์นี่นะนะผมว่ามันเป็นอย่างที่คนวัยรุ่นที่มีปัญญาเนาะครับเข้าใจเรื่องศาสนาว่ามันจะเชื่อที่ถูกพระพุทธธรรมประสงค์เป๊ะๆนะว่าที่เชื่อถึงวันนี้พระพุทธธรรมประสงค์นะเป็นสาระแน่ที่สุดละสูงสุดของเฮาแล้วถึงวันนี้ทำให้คนงงว่ารูปแบบต่างๆที่เข้ามาแม้แต่ในวัดในวาทำให้คนเปลี่ยนความคิดหรือเข้าใจไปถูกต้องยี่คนที่บอกเคยศึกษาศาสนาท่องแท้ก็นึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของศาสนาแท้แน่เลยของแท้เขาขึ้นง่ายแต่ก่อนโบราณเสือเขาไปวัดจีนเขาก็ยิ่งมุ่งไปไหว้พระในวิหารก่อนเนาะมุ่งพระเจ้าไหว้พระเจ้าก่อนไปไหว้พระในวิหารมันก็ไม่ใช่มีนักเหมือนประเดียวนะพระเจ้าอันยังมุ่งไม่ใช่มีเหมือนประเดียวมันเขี่ยมหรอกถ้าจะไปในวิหารก็จะไหว้พระเจ้าก่อนในวิหารถ้าไปในศาลาพระธรรมพิธีในศาลาก็ไหว้พระเจ้าในศาลาได้กำหนดจดจำเป็นพุทธานุสติแล้วก็จิตใจเขาสงบนะสมัยก่อนนั้นพระเจ้าพระอย่างต่างๆมันไม่ใช่เกินกันนี่นะครับน้องก็จะมีที่ลักๆคือในศาลาในวิหารในบูชาที่เพิ่นมีความสำคัญเป็นองค์ก่อนอันนั้นเนาะพระเจ้าองค์ใหญ่ก็ดีที่มีความชื่อเสียงถือว่าเป็นพระที่พิเศษหน่อยแต่ประเด็นนี้เข้าไปวัดปุ๊บมันจะเกิดตั้งแต่ประตูเอาไปขอพรไปขอเลขกับเจ้าแม่ตะเคียนเนอร์อันนั้นเนอร์อันนั้นเนอร์เสร็จแล้วไปหาเทพพระเจ้าองค์นั้นอันนี้เนอร์ยักษ์เย็นอะไรต่างๆสปะสเปดจิตมุ่งไปหาพระพุทธรูปติณวิหารในศาลาที่พระองค์ทรงครองก็คือมาถึงสกัมไปไปเวียดวันรอบๆเข้าไปเหี้ยจบแสดงว่าไล่จอมนั่นเหี้ยเย็นจะไปถึงอันนี้บ่งบอกถึงว่าเฮามีศรัทธาแต่ว่าเฮาใช้สติปัญญาอันนี้ก็คือต้นรูปแบบมันเกิดชัดเจนวัดแล้วก็ที่ไอ้รอนคนนั้นมันลุกมาวิจารณ์ว่าพระเอาเองอ่ะก็มีส่วนร่วมที่ทำให้คนคิดประทุกคนรุ่นใหม่นะที่มันมีปัญญาก็ดีที่มันมีปัญญาก็จะจับประเด็นประทุกว่านี่คือความดีของพระศาสนาว่าอันนี้คือศาสนาเป็นยังไงแต่ที่เขาจะน้อมนำคำสอนที่แท้ว่าพุทธศาสนาแท้คืออย่างเนี่ยแต่จะว่าคำล่ำคมโลความโชคดีมีศาสนาอย่างที่เขาจะมาขอกันอันนึงใช่อ่ะเขาล็อกแต่งพุทธศาสนาบ่ต้องการที่เขายึดติดหูปนตุกแล้วก็หูเฮาหูจักในการใจสติใจพยาปัญญาเขาถามว่าอย่างถามว่าถ้าข้าได้ลาภข้าได้ความสุขพุทธเจ้าบอกว่าข้าศาสินหรอกไม่ก็อย่างมันลงที่ห้อนแล้วท่านพระครูมันครบละสิเลนะสุขติยันติคะแนนมีสีเนอร์ความสุขเกิดเกิดขึ้นสิเลนะโหข้าสัมปทาใครพวกข้าทราบความน่าได้จากเกียรติยศชื่อเสียงยังถ้าเราอุ้ยไงเนี่ยศีลเราพวกข้าทราบลองพอเราคนได้ที่มีศีลโกหกพูดเท็จเนี่ยยังเราจะกล้าจะขายตัววะแน่นั่นก็ถึงแม้ได้มามันบัตรถูกต้องก็โดนยืดอยู่ด้วยความหวั่นระแวงอยู่ด้วยความวิบากกรรมนั่นก็สร้างจนได้มันโดนมามันเสี่ยงมันสูญลูกเต้าเราหลานก็เป็นยาเป็นยาแต่แคล้วแคล้วไปเหรอเขาหันมาก็มีสัทธาหันมาแต่ที่เขาจะแล้วเขาเป็นที่เขาจะไปเชื่อไปว่าเขาไปวอนขอครับวอนขอนั้นวอนได้แต่ถ้าตัวเองเขาบ่าลุกขึ้นมาทำด้วยตัวเนี่ยบุญที่ไหนมันจะเกิดบารมีที่ไหนมันจะฮือเขาวอนขอนั้นเป็นเรื่องทำได้แต่ว่าเขาก็จะไปเห่อโหมอยู่เกินไปเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยบุญเขาบารมีเขาเกือบจะเต็มแล้วแต่ต้องเอามีอย่างมาช่วยอยู่ลักษณะแบบนั้นแต่เขาไม่ใช่ว่าเขาเป็นช่วยหมดทั้งหมดทั้งมวลคล้ายๆว่าบุญมันจะฮือเขาแล้วแต่ว่ามันก็ต้องมีช่องเลือกอ่ะถึงว่าก็จะส่งของเฮาแต่เลขที่บ้านเฮามีส่งไปรษณีย์มันจะไปถึงอย่างเนาะไปอยู่ที่ไหนที่เบาแต่พอเฮาจัดสรรว่าเออเฮามีเลขที่บ้านมีช่องไปรษณีย์ส่งถึงมันมีตู้จอมแล้วเนาะนี่มันจะมาถึงเฮาแต่ถ้าเฮาบ่แปลงบ้านเฮาคือพร้อมแบบอย่างอู้ง่ายๆผมจะอู้สถาว่า1เฮาแปลงถังขยะไว้หน้าบ้านก็แปลงขันดอกไว้นะถ้าบ้านที่มันเป็นถังขยะแจ้งมาพิษกันด่ากันบ่มีศีลบ่มีธรรมเป็นอย่างดีมันจะเกิดไอ้อย่างไปจะเข้าใกล้สิ่งบดีก็จะมาอาวมงคลสิ่งที่แบบอัปมงคลเนาะบูดเหม็นเน่าเออเข้ามาในบ้านขยะมาขว้างในถังขยะนั่นแหละแต่ตรงกันข้ามเรามีศีลมีธรรมหุ่มกินหุ่มตานไหว้พระสวดมนต์เนาะแม่นตามหลักหน้าที่จะพูดที่ดีตามศีลภาวนามันเป็นหลักเหมือนกับเขาแปลงภาชนะ
ลองวาดความดีดอกไม้ทูบเทียนเอาดอกเอาดอกไปวาดเนี่ยให้ไปใส่ขันเอาซ่อหักขันหรอกโอ้ขันแก้วยังมาตั้งนะกาบ่จะไปบางเฮียบางหายหรอกเราก็ต้องตั้งขันไว้ครับนะตัวเฮาเหมือนกันนะพระพุทธเจ้าเพื่อจะสอนว่าถ้าเฮาใครได้ดีแต่บางทีมันก็ไม่ใช่ส่งผลเลยนะมันแล้วแต่วิบากกรรมมันละเอียดอ่อนเนาะแม่นครับบางคนก็นึกว่าใจกล้าเฮาว่าทําแต่ทําบาปต้องรอผลมันก็ว่าเฮาปลูกต้นไม้สักชนิดนึงเนี่ยทําความดีก็เหมือนกันปลูกข้าวก็ดีมะม่วงก็ดีกล้วยก็ดีอ้อยก็ดีม่วงลำไยก็ดีเนี่ยก่อนที่มันจะออกหน่วยเนี่ยถามว่าใจเวลาเมินก่อนมันก็แล้วแต่ว่าพุทธพันมันแต่แล้วแต่สายพันมันแต่แล้วแต่พันแล้วแต่พันมันสรุปแล้วก็คือว่าต้องใช้เวลาปกติมีอายุของปุ่นควบของปุ่นก็จะมีอยู่ก่อนที่ออกดอกออกผลแค่นี้ผมตามไม่ข้ามอ๋ออาจจะไปจ้าหน้าก็ได้แต่ว่าเฮาจะไปละไปทิ้งในความดีของเฮาจะไปท้อถอยแต่คนบางคนนี่มันทำไปเตือนแล้วไปเตือนอย่างนี้บางคนนี่ว่ายังไม่เข้าเนาะปลูก3เดือน4เดือนได้ผลครับบางคนเนี่ยทำดีได้สักเกินกลางฮะมาอายุเกินกลางคนก็เจริญรุ่งเรืองละแต่บางคนนั่นโอ้เอาหินตายอย่างก็มาปลูกเอาเม็ดก้าของมะม่วงเอาปลูกก็ไม่ได้กินได้ผลไปสิบสามสามสิบปีเนี่ยแต่พระสงฆ์ครูบาอาจารย์เขาพุทธศาสนาก็จังการปฏิบัติธรรมเนี่ยบางคนต้องหยัดจนถึงจะได้นะมันแล้วแต่บารมีของคนแต่ละคนถ้ามันยากได้ง่ายก็มีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมณะโคดมนี่ต้องมาเพ่นยากก็ละกิริยาอย่างกูอย่างถึงกี่ปีคือว่าสี่สมัยเป็นเศษมหากรรมเนี่ยแต่บางองค์มันง่ายนะพระองค์ตรัสรู้ง่ายอ่ะนั่นมันบารมีที่บ่มมามันบัดได้ยากมันเต่ากันเหมือนกันอันนี้มันมีในพุทธเจ้าคนข่าวไว้เหมือนกันแล้วแม่นครับเพราะมันใช่ว่าเปลี่ยนข้าหมู่เฮาไม่แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปัญญาธิกะสัทธาธิกะอย่างเนี้ยอย่างพระเจ้าสิบจัดเลยเนาะที่จะเป็นพุทธเจ้าก็มันก็หลายๆอย่างอยู่กันนะนั่นกะเป็นมาผู้อย่างสัตว์เดรัจฉานก็เป็นอย่างก็เป็นกว่าจะสร้างบารมีสะสมจะได้มาหูเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมาสอนคำสอนนี้คำสอนนี้แก่เฮาเนี่ยมันยากยิ่งมันใช่ง่ายๆเพราะการความดีของเฮาบางทีคนใจฮ้อนยังมาตันได้นิดแต่ซาอะไรอย่างเงี้ยแค่เดียวก็ยังใช่บ้านได้วันสองวันได้ศีลสองศีลมาวันศีลสองซาเนี่ยมาฮันได้อย่างดีขึ้นมาด้วยหรอบุญไม่ไหนบาปไม่ไหนปล่อยสมานะมาปล่อยตั้งแต่มานะเออปล่อยมาปล่อยมาแค่ชาติเดียวเนาะยังมาปุ่นได้มาถึงร้อยปีเลยเขาก็ใจว่ากว่าที่เขาจะเข้ามาวัดอยู่ตรงนี้นะอายุบีสามสี่สิบปีห้าสิบปีกันนะที่เขาวัดลักษณะแบบนี้เราจะรอเพื่ออายุในช่วงที่เขามีอายุอยู่เนี่ยไปจนถึงเท่าแก่เจ็ดแปดสิบนี่ก็ดีนะจะได้ผู้ผ่านผลมันเป็นไปได้ยากบางคนก็ท้อถอยไปเหรอบางคนท้อถอยไปบางคนก็ทหารแล้วว่าคนเท่านอนวัดกันมาแต่จะได้ว่าถึงเวลาใกล้แต่โอ้ทุรนทุรายอย่างนักเลยก็มีป่วยเป็นนักบางคนตัวข้ามบางคนที่บักเข้าวัดเข้าวามอ๋อบักเข้าวัดเข้าวามหรือว่าเข้าฟ่องฟ่องเข้าฟ่องมาเข้าฟ่องแต่ปกติทั่วไปนะตอนตายสงบบดินบดตวงบดเออบดเจ้าบดินบดตวงบดทุรนทุรายครับเป็นคนที่ไปแบบสงบเพราะปีนั้นอ่ะถ้าเปลี่ยนไปแล้วลักษณะแบบนี้คือการตนเองฝึกตนเองมาก่อนหน้านั้นแล้วแต่ว่าเพิ่งมีโอกาสในการได้จะได้ไปคุกคีตีมงอย่างที่ว่านะการทำความดีมันจะฟอดตานอย่างเดียวหรอศีลเพื่อนอาจจะมีนักสมาธิเพื่อนอาจจะฝึกฝนมานักทั้งเก่าและก็ใหม่พวกมันได้ไปวัดไปวาก็จริงแต่ว่าพวกฝึกของตนเองศีลไหวพระนบธรรมอยู่ที่บ้านที่จองขันแก้วขันน้ำคนที่มีพวกไม่ไหวขวัญหิ้งพระเนี่ยพวกมีหรอเอาไว้เป็นที่สักการะบูชาดอกไม้ธูปเทียนพวกจะใส่เป็นประจำสมัยก่อนนี้ของพวกอุ้ยนี่พวกจะมีจักรดินเอาหมักปูใส่หมักปูเขาใส่แล้วก็ข้าวนี่เราไปเปลี่ยนทุกๆเจ้านะเข้าเป็นก้อนเลยเนาะเข้าเป็นก้อนเข้าสุกหลังจากที่หนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยจะเอาไปใส่ที่พระเจ้าก่อนน้ำเหี่ยวน้ำเหี่ยวแก้วหนึ่งแล้วก็เข้ามาได้เนี่ยนะเข้ามาได้นะเมียงมันก็เข้ามาได้เอาไว้ที่หิ้งที่ขวัญพระเจ้าเขาเนี่ยอันนี้คือลักษณะจิตใจพุทธิ์ละเอียดละเอียดอ่อนพวกก็จะนกไหว้พระนกธรรมของพุทธองค์พุทธนะพุทธธรรมในตอนไหนอย่างไรนะแต่พุทธธรรมกันอยู่ถ้าถึงเวลาเนี่ยจะได้หันพุทธอาบน้ำแต่งตัวนุ่งขาวห่มขาวป้าผ้าสบายสีขาวป้าดป้าหรือว่าฟตุ้มปัดบาทแล้วก็ไหว้พระของปุณเขาไม่ได้สนใจอย่างนี้เนาะแต่ว่าได้หันปุณทำตอนที่ปุณตายตายสงบตอนที่ใกล้ปุณเฒ่าปุณแก่ไปลุกเลยนี่ก็ดีนะพวกก็อยู่กับบ้านกับจองมาค่อยไปวัดไปไหว้นะพวกก็ทำที่บ้านพวกก็ทำที่บ้านแต่บางคนแบบไปกับทำสักอย่างก็มีนะ
ไม่ใช่ว่าผมไปวัดผมไปแล้วบ่ทําเออไปวัดแล้วก็ไปไปวัดแล้วก็บ่ทําอยู่บ้านก็บ่ทําไปก็บ่ไปมาไปก็มีเพิ่นแอ้งว่าไปวัดนั้นก็ไปแอ้งว่าไปวัดพุทธมันก็บ่ไปใครก็จ้างใครก็แอ้งมันก็บ่ไปนั่นก็เพราะว่ามันเป็นข้อแอ้งมันบ่เอาสิหยังคือเพิ่นบ่เอาอ่ะเนาะอันนี้มันเป็นความนี้ในสังคมว่านั้นบางคนไปเคียงว่าคนนั้นอย่างนั้นนี่บ่ต้องไปว่ามันวิบากกรรมคนเฮามันเท่ากันมันเหมือนกันแล้วเฮาก็จะได้เป็นเฮาจะไปสร้างเหตุตัวเองในความโลภโกรธของหลงที่ว่าตะกี้น่ะแล้วเฮาเองเนี่ยเฮาเองฝึกจิตมาดีตัวกันแล้วให้พอเคียงนะฮะมันยังไปวัดอันนี้เรื่องของเพื่อนน่ะอันนี้ตัวกิเลสอย่างนึงนะคือความหลงผิดนะคืออวิชชาความรู้แจ้งนะคือใจว่าทำตัวเองทำเนี่ยโอ้ตัวเองดีละปฏิตายคนนั้นคนนี้ก็ดีทั้งๆด้วยตัวเองก็ยังบอกพร้อมที่จะทำในตรงนั้นอย่างเต็มที่มันจะได้บ่งบอกได้แสดงถึงหันถึงบุคคลนิสัยบุคคลคนนี้เขาต้องคิดถึงว่าได้ดูเพื่อนที่มันเป็นวิบากของเพื่อนที่มันอย่างว่ามันบังอันนี้แหละไปถึงจิตให้อคติก็มีอยู่นะมองต่างมุมครับจิตในลึกๆจิตทำมีอคติอยู่แต่พยายามเอาธรรมะตัวนี้มากลบมากลมมาข่มไว้มาแก้กันมันมีตัวแก้กันครับในจิตที่เป็นคิดอคติขึ้นมาว่าโอ้อันนี้เป็นอินทรีย์ทำมีมันจะตำหนิบัล